ค่ะแล้วก็มีแต่ญาติสนิทเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่างานจะเป็นยังไงเราเลยรู้สึกเลยว่าเราสบายใจเพราะว่าทุกคนเหมือนเป็นญาติเราแล้วก็ทุกคนเข้าใจในความไม่เพอร์เฟคที่เพอร์เฟคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นไหมวันนั้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตอนที่จะมานั่งตรงกลางแล้วอะตื่นเต้นว่าเฮ้ยงานมั่นเขาทำอะไรกันบ้างอะไม่ได้ถามใครคือตอนที่ออร์แกไนซ์บีฟก็คือหูดับเนี่ยเพราะแบบมัวแต่ห่วงว่าเฮ้ยไหนจะต้องจัดคิวให้ญาติทำผมก็เลยหูดับก็เลยไม่รู้ว่ามินมีพิธีรีตองอะไรบ้างเพราะว่าที่บ้านหนูจะเป็นแบบว่าเหมือนแคชชวลมากอะคือคุณพ่อก็ชาวล็อกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตื่นเต้นว่าเอ้ยมันจะต้องแบบทำอะไรต่อต้องกราบสามีต้องอะไรก็ตลกดีค่ะคือไม่ก่อนงานคือมาก่อนงานนอนหลับไปนะครับหลับสนิทเลยค่ะเป็นคนที่แบบชิลมากทุกคนบอกว่าเออเราดูเป็นเจ้าสาวที่ชิลที่สุดเพราะว่านึกได้ว่าตอนกลางคืนลืมทาเล็บก็กล้าทาเล็บเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทุกคนก็ต้องแก้ชิลดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอมันเสร็จก็มีการเก็บชุดเองด้วยตัวเองเพราะว่าเพียงทางห้องเสื้ออมตะเขาก็ถามว่าเออจะเอาคนไปช่วยไหมเราบอกไม่เป็นไรเราเอาเพื่อนไปช่วยแล้วเราอยากให้แบบมีแต่คนที่มองไปแล้วมีแต่คนกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปด้วยอย่างความน่ารักในโมเมนต์ไหนบ้างประทับใจโมเมนต์ที่ได้กราบผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ท่านได้อวยพรทั้งคุณแม่พี่โดนแล้วก็คุณแม่เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูกับแม่จะเป็นเหมือนเพื่อนกันเพราะหนูจะไม่ค่อยได้กราบแม่ก็จะซึ้งตรงนั้นแล้วก็ซึ้งตรงที่คุณแม่ร้องไห้ว่าคุณแม่แบบเลี้ยงเรามาเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ร้องไห้ก็ร้องตลอดชัดในไลน์ที่แบบว่าจะบอกความภูมิใจก็คือเราร่วมกราบเขาเขายกนิ้วแบบอย่างนี้เลยแล้วก็มีแบบตบหัวตึ๊กตึ๊กมีความร้องไห้ไหมพี่ดูเหรอคะเหมือนร้องซึมซึมค่ะคือด้วยความที่วันนั้นมันมีแต่ญาติแล้วเหมือนบรรยากาศมันอบอุ่นมากมันเลยไม่ได้เกิดความตื่นเต้นที่แบบเป็นความยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับทุกคนมาแบบว่าให้กำลังใจกันเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ตื่นเต้นเท่าหนูคิดว่าวันที่17สิงหาเนี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นมากแขกวันนั้นที่นี่บอกเป็นภายในมากมีประมาณกี่คนนะคะท่านหมายถึงวันที่มั่นใช่ไหมคะมีประมาณไม่เกิน40คนญาติรุ่นยวนขอถามเรื่องสีสอดหน่อยนี่รถเบนซ์มันเป็นคันนั้นนะคะกับโฉนดที่ดินคือตอนแรกคุยกันว่าจะไม่ลงรูปแล้วอยู่ๆอ้าวพี่โดมลงรูปรถแล้วเอ๊ะยังไงสงสัยจริงๆเขาคงอยากลงแหละหนูว่าเพราะว่าพี่โดมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างเวลมากคือเขาเนี่ยอยากทำอะไรเขาก็จะแบบทำเลยเขาจะไม่มีการคิดแพลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะประมาณนั้นก็มีรถตามข่าวค่ะก็มีเงินสดมีทองมีอะไรตามประจินีเป็นรุ่นที่เราเท่าไหร่เลยค่ะคือเหมือนบังเอิญไปเจอแล้วแบบหนูคิดว่าเออหนูซื้อรถพอดีหนูก็ปรึกษาเขาเพราะว่าเรื่องพวกแก๊สเรื่องอะไรต่างๆหนูชอบปรึกษาเขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราเหมือนจะชอบคันนี้เพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรที่มันดูบอยๆดูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วแบบคลิปเลยก็จริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่หนูไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์หนูก็เลยพี่โดมเขาก็เลยค่อนข้างทำให้เลือกให้ถูกใจเราที่สุดว่าไงให้ถูกใจกันทุกอย่างเราคุยกันค่ะเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่าง step by step เราคุยกันตลอดเลยแล้วก็ยังไม่ทะเลาะกันนะคะตอนนี้ดีใจมากเลยกลัวว่าแบบเฮ้ยพอมันเริ่มยุ่งจะทะเลาะกันไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวนี่ขี่อะคะท่านเป็นขับโอ้โหขับว่อนแล้วค่ะขับเพราะว่าต้องขับไปที่ก็ขับแล้วพี่โดมเป็นคนขับเองคือเมื่อวันก่อนดีกว่านั้นนี่คือเป็นแฟนนะวันนี้สถานะเปลี่ยนความรู้สึกอะไรมันเปลี่ยนไปเลยก็พี่โดมก็หันมามองหน้าว่าเฮ้ยนี่คือเราเป็นสามีภรรยาแล้วนะอะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่แบบก็แปลกดีค่ะมันเป็นคำที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะก้าวมาถึงจุดคำว่าภรรยากับสามีอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เราแบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันเป็นยังไงนะคะตอนนี้พอเรียกกันสามีแล้วต้องเรียกเป็นคุณสามียังไม่ค่อยได้เรียกเลยค่ะเพราะว่ามันยังเป็นความไม่เคยชินนะคะใช่นะคะท่านแหละคือว่าอุ้ยคันพอดีเอ้ยนี่ไม่ได้แกล้งค่ะหน้ามาทิมตาค่ะก็แหวนจริงๆแล้วแหวนอะไรนะคะเออแหวนนั้นนะอ่ะแหวนวันที่เขามั่นเราก็คือเป็นแหวนเพชรค่ะเขาเรียกว่าแหวน engagement ring ใช่ไหมคือหนูไม่ค่อยรู้เรื่องแหวนแต่แหวนวันที่แรกกันนะก็เป็นแค่เหมือน rose gold กับทองคำขาวเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายก็คือคนละแหวนแต่กับที่แม่ให้มาใช่ไหมคนละวงค่ะคนละวงไม่ได้เป็นแหวนเพชรค่ะวันนี้ใส่มาไหมคะท่านคะวันนี้ใส่มาอุ้ยอะไรที่เกิดขึ้นเลยน่ารักแบบน่ารักคือหนู
จะวอรี่เรื่องแบบมันต้องใส่สบายไม่ก็เอ้ยรีวิวอีกแล้วรีวิวไม่ช่วงนี้ติดรีวิวเหลือเกินคือแบบเป็นคนชอบคือบอกพี่โดมคือปกติเนี่ยถ้าคนเห็นอะเวลาที่พี่โดมมั่นแล้วเราไม่ใส่แหวนคนก็แบบทำไมท่านไม่ใส่แหวนเพราะว่าเราเป็นคนที่เราชอบอะไรที่มันสบายๆแบบเราไม่ค่อยใส่เครื่องประดับเยอะยกเว้นต่างหูอะไรอย่างเงี้ยแหวนเราจะนานๆทีใส่เราสึกอึดอัดเราก็เลยเอาแบบที่แบบใส่สบายๆนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แม่ค่าจดทะเบียนยังครับยังไม่ได้จดยังมองหน้ากันอยู่เลยว่าต้องจดไหมเนี่ยแบบเป็นสายชิลทั้งคู่เป็นสายอาร์ติสต์แล้วจริงเราจดเมื่อไหร่ยังไงแล้วต้องเปลี่ยนนะครับหน้าไหมตอนนี้แท้กำลังคิดอยู่กำลังคิดกับตัวเองเลยว่าถ้าเป็นเมทัลสุขาวแล้วถ้าเป็นเมทัลลำก็คือสั้นมากชื่อหนูจะสั้นมากนะคะก็ยังขับเมทัลลำควรไหมจะเป็นเมทัลลำชื่อจริงนะชื่อเมทัลสุขาวสี่พยางค์เท่านั้นถ้าเมทัลลำสี่สามจะเป็นเมทัลสุขาวลำไหมได้นะเป็นลำได้ใช่ไหมได้เชื่อกางสามารถสมัครถ้ามีกลางมีกลางอะสามารถใช้ได้ก็ดีนะแต่ว่าเรายังไม่ได้แพลนอะไรยาวขนาดนั้นยังไม่ได้แพลนเลยมันแบบสายชิลกันมากเลยค่ะคือแบบว่าเป็นแนวแบบมีความสุขทุกๆวันอะพวกหนูอะอย่างวันงานค่ะ17วันที่17นี้คือตื่นเต้นเพราะว่าทุกอย่างเราจะลอยเรียกเป็นโชว์แล้วเป็นการร้องเพลงแต่เราจะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็ประหนึ่งคอนเสิร์ตเลยเราก็จะเต้นร้องสุดฤทธิ์ค่ะสนุกสนานจะบอกเจ้าสาวมีแบบว่าขึ้นไหมคะใช่ไหมหรือว่าโชว์ชูสิคะต้องมีค่ะมีเพลงไฮไลท์ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ต่างๆแล้วให้เราติดตามค่ะมาจริง